เดี๋ยวเรามากินขนมแผงที่ร้านแม่กันกินอะไรดีนะอันนี้ก็จะเป็นนิ้วตีนกับนิ้วมือเจ้าหญิงนะคือลืมเอาไป2อันอุ้ยมีสลามด้วยอ่ะอุ้ย3สีเลยอ่ะเอาสีไหนดีอ่ะเอาสีแดงนะเอาสลามไปเล่นด้วยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะแปลกๆนะยังไม่เคยกินเลยเราก็ต้องลองต้องคัดผมและก็นี่เฮ้ยคอลาเอามาสักอันหนึ่งนะนี่เราได้โคลามาด้วยแหละรีวิวขนมแต่ก่อนที่จะไปดูเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามขนมแผงในร้านแม่นั้นที่เอามานิ้วเจ้าหญิงกับเท้าเจ้าหญิงนะมีโคลาด้วยนะแล้วก็มีสลามนะแล้วก็นี่มีขนมแปลกๆที่ยังไม่เคยกินมาก่อนอะไรกันครับนี่อ่ะอย่างแรกแบดูดูดูมันคืออะไรอ่ะถึงเฮ้ยเป็นลูกอมลูกอมน้องหมีนะแล้วก็ของเล่นหวานว่ะเฮ้ย อันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดนาฬิกานะแล้วก็มีลูกกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้แบบเล่นได้ด้วยอันต่อไปเรามาดูโคล่าเลยไหมเดี๋ยวลองสิอุ้ยโคล่าเดี๋ยวเราจะเอาโคล่านะลองฉีดใส่น้องหมีดูนะเฮ้ย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 โอ้ยหวานหวานเปรี้ยวๆว่ะอันนี้เรายังเหลือลูกอมอีก2อย่างนะก็คือมือและเท้าต้องเรียกเท้านะจะได้สุภาพนะเรียกส้นตีนไม่ได้นะอ่ะมาดูเท้าเลยเอ้ยมือมาดูมือก่อนแถมอ้าวมือออกมาเป็นเท้าเฉยเลยที่ห่อเป็นรูปมือนะนี่แต่ได้เท้ามาบลูเบอร์รี่หอมมากอืมแล้วก็มีผงปอกแป๊กด้วยให้ดูปอกแป๊กนะนี่เปรี้ยวเปรี้ยวมาดูกันว่ารูปเท้าแต่ข้างในอาจจะเป็นนิ้วมือก็ได้ถ้าออกเป็นนิ้วมือนี่ฮาเลยนะอ้าวเป็นเท้าอ่ะหรือว่ามันเป็นเท้าทั้งหมดเลยหรือเปล่าอันนี้หวานหวานเดี๋ยวเรามาดูผงป๊อกแตกอันนี้กันว่าจะเปรี้ยวหรือเปล่านี่นะป๊อกแตกอันนี้ไม่เปรี้ยวนะแต่พี่ดีที่ชอบอันนี้เพราะว่ามันเปรี้ยวดีแต่ตัดกับหวานนะเปรี้ยวดีและอีกหนึ่งอย่างที่พี่ดีเทเอามานั่นก็คือนี่เลยของเล่นนะสลามเกิดดูนะพี่ดีเทเอาสีแดงมานะนี่ดูมาแล้วมาแล้วอันนี้ถามจริงๆเลยนะสลามอ่ะนอกจากแบบขยำมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเพื่อนๆเอาไปเล่นยังไงได้อีกบ้างก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะชิวเราอย่าเก่งเราต้องปล่อยตัวปล่อยใจให้รู้สึกว่าเราบินได้อย่าฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนต้องไปกับมันมันพุ่งเร็วเราต้องเร็วกว่ามันใจเราต้องไปปรูดไปเลยได้มาแล้วทุกคนมันจะเป็นสตรอเบอรี่ลูกเกดเดี๋ยวเราไปรีวิวกันไปเลยไปติดไปติดเดี๋ยวจริงๆผมไม่ได้ใส่นะครับผมปล่อยอย่างนั้นนะเฮ้ยไปติดไปติดเดี๋ยวจริงไม่ใช่ขนมนะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นแล้วร้อนด้วยผมเพิ่งทอดทุกคนอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้คือคลิปนะพี่ขันตินะฮะติดไปก่อนนี่ไงถ่ายติดไม่ไปด้วยกันสิมันน่ากลัวนะว้ายอะไรอ่ะเดี๋ยวอย่าเดินเร็วสิว้าอะไรอ่ะเจอคนแบบไม่มีผัวทุกคนให้น้องถ่ายก่อนโอ้ my god คุ้มหัวไงกลัวเปียก
ออกแล้ว1 2วิหมดต้องช่องใครช่องพี่วันนี้เราจะมาหาขนมกินกันนะนี่อุปกรณ์ของเราอันนี้ของแม่เดี๋ยวเราจะไปหาขนมกินกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีตรงไหนบ้างขนมอยู่ไหนเราจะไปหาขนมนะแต่เฮ้ยอะไรแม่เจออะไรเฮ้ยมีตายตรงเนี้ยอยากเล่นอ่ะเฮ้ยนี่มันเมืองแมงกะพรุนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนี่บ้านมันในนี้น่าจะต้องมีสมบัติอยู่แน่ๆแม่ทราบเหรอใช่ต้องเป็นขุมทรัพย์ขนมแต่ก่อนที่จะขุดนะครับเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเอาเลยนะได้เลยนี่เรามีอุปกรณ์เอาเลยเฮ้ยเห็นมีอะไรเลยเฮ้ยไม่กล้าทำลายเนี่ยแมงกะพรุนแม่จะทำลายมันเลยไหมแม่จะเฉาะมันนะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเจอท้องแล้วเหลืองเฮ้ยท้องเหรอจะท้องแล้วหรือเปล่าเฮ้ยท้องมีไส้อะไรเลยมีไส้ท้องแหวกแม่ข้าวแมงกะพรุนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายผมจับงูกระเพราอะไรงูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำครับทำเฮ้ยเอาได้แล้วผมจับมหาศาลเดี๋ยวเราเอากลับไปรีวิวที่บ้านเลยแม่ไปรีวิวที่บ้านและนี่ก็คือเป็ดที่พี่ทิเทพกับแม่ไปขุดมานะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะมีขุมทรัพย์ขนมอะไรบ้างใส่อย่างนี้ได้ไหมนี่มีขนมเต็มเลยเฮ้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 ยเป็ดจริงเฮ้ยลูกเป็ดและก็ขนมหินแต่ก่อนที่จะไปดูเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับกาบกาบเราจะมาเริ่มจากเป็ดก่อนเลยนี่คือแม่เป็ดและนี่คือลูกเป็ดนะคลอดลูกมาหลายตัวมากเลยนะดูสิน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินไหมอ่ะนี่อันนี้เป็ดหัวเขียวได้เป็ดมาทั้งหมด5ตัวนะเพื่อนๆเราจะเริ่มจากกินหัวเป็ดเลยอร่อยอ่ะกลิ่นผลไม้นะหนึบหนับกำลังดีเคี้ยวกำลังเพลินเลยอันต่อไปคือขนมหินช็อกโกโสโตร์นะซึ่งอันนี้มี2ถุงนะแต่ว่าพี่ทิเทพจะกินแค่ถุงเดียวก้อนหินเต็มเลยนี่อันนี้เป็นก้อนหินใหญ่ส่วนอันนี้ก้อนหินจิ๋วมาดูข้างในเป็นช็อกโกแลตแบบนี้มันจะแบบนุ่มๆ นะเคี้ยวเพลินๆอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจโดนัทยังมีรูโดนัทยังมีรูฉันจะเอ๋แล้วเมื่อไรยูจะมีใจแล้วเมื่อไรยูจะมีใจอันนี้ก็จะเป็นโดนัทเคลือบช็อกโกแลตอันนี้ก็กินตามอีโมจิด้วยนะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่ทีเท่กินตามอีโมจิโดนัทช็อกโกแลตแบบเนื้อๆเลยอ่ะเพื่อนๆสามารถดูคลิปเต็มได้ทุกช่องทางของช่องทีเท่ขนมเลยนะครับชิวๆเราอยากเก่งเราต้องปล่อยตัวปล่อยใจให้รู้สึกว่าเราบินได้อย่าฝืนอย่าฝืนเอออย่าฝืนต้องไปกับมันมันพุ่งเร็วเราต้องเร็วกว่ามันใจเราต้องไปพุ่งไปเลยทุกคนมันจะเป็นสตรอเบอรี่ลูกเกดเดี๋ยวเราไปรีวิวกันไปเลยเฮ้ยไปติดไปติดเดี๋ยวจริงๆผมไม่ได้ใส่นะผมปล่อยอย่างนั้นแหละไปเลยเฮ้ยไปติดไปติดเดี๋ยวจริงๆไม่ใช่ขนมนะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นแล้วร้อนด้วยผมเพิ่งทอดหรือว่าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้คือคลิปนะพี่ขันตินะฮะติดไปก่อนนี่ไงถ่ายติดไม่เอาด้วยกันสิมันน่ากลัวนะว้ายอะไรอ่ะเดี๋ยวอย่าเดินเร็วสิว้าอะไรอ่ะหนูเจอคนแบบไม่มีผัวทุกคนให้น้องถ่ายก่อนคุ้มหัวไงกลัวเปียกออกแล้ว1 2วิหมดต้องช่องใครช่องพี่เพื่อนๆสามารถดูคลิปเต็มได้ทุกช่องทางของช่องทีเท่ขนมเลยนะครับแม่ๆว่าตัดเชือกใช้กรรไกรตัดใจใช้อะไรอ่ะตัดใจเหรอ
นี่แค่กระเด็นเลยดูหยิบกระเด็นแล้วนี่ตัดใจเราจะใช้อันนี้ใช่ละไม่เห็นเกี่ยวกันเลยผมก็ใช้ขนมไม่เกี่ยวกันเลยมันเกี่ยวเหรอเกี่ยวเลยอ้าวใช้ขนมไงเราเคยขนมของหวานแล้วมันก็จะอารมณ์ดีเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ทำเลยเอาไปทำอะไรอ่ะแจกเอาไปแจกโอ้ยพออันหนึ่งไม่ได้แล้วพ่อก็เอาขนมไปแจกให้ลูกบ้านด้วยนะเต็มเลยนะเพื่อนแม่ทำอะไรอยู่อ๋อม้วนเชือกป่ะมีบ้านใครเป็นชาวสวนเหมือนกันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะเพื่อนๆมีน้องๆคอมเมนต์มาด้วยนะบอกว่าบ้านเขาปลูกข้าวโพดเหรอบ้านเราปลูกได้ไหมมันก็ปลูกได้แต่เราปลูกไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราไม่ปลูกข้าวโพดนะแต่เราไปหาข้าวโพดกินได้ไหมในร้านแม่มีข้าวโพดกินไหมเนี่ยนี่เฮ้ยมีจริงๆด้วยนี่คือขนมข้าวโพดนะน้องเขาบอกว่าข้าวโพดอ่ะเก็บช่วงเดือนธันวาคือเดือนนี้เลยนะที่สวนเขาอ่ะแต่เราก็มีนี่เก็บทันใจมากเลยของเราก็มีในร้านนะข้าวโพดอ่ะทีดีหอมข้าวโพดมากนี่เอาไว้นั่งดูเด็ดฟิกปะโหดูดิเม็ดใหญ่นะเนี่ยเป็นรสหวานนะแบบคาราเมลนึกยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะอยากจะให้พี่ทีเท่กินขนมปลาเฮ้ยต้องไปจับในน้ำหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องว่าในร้านแม่ก็มีปอเอ๋ยปอปลามาหาปลาจ้ามาหาปลาจ้าปลาอยู่ในบ่อจะเห็นปลามันอยู่แถวๆนี้นะนี่มันมีปลาอยู่นี่มีคอมเมนต์อยากให้กินปลานะแม่ทำตามคอมเมนต์เฉยๆนะอันนี้ก็แบบทำเพื่อน้องๆ นะไม่ได้อยากกินเองนะเนี่ยอุ้ยปลามาแล้วจ้าอันนี้นะก็เป็นแบบหนึ่งในขนมยุค90เลยนะเพื่อนๆ นี่ว้าวแม่บอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นรูปใบไม้นะแต่ตอนนี้มันเป็นรูปปลานะเดี๋ยวดูแล้วปลาจะจุ๊บพี่ทีเท่ด้วยแหละจบแล้วนะเหมือนขนมไข่เลยอ่ะกลิ่นมันหอมมากมีใครชอบขนมยุค90เอกก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะเพื่อนๆสามารถดูคลิปเต็มได้ทุกช่องทางของช่องทีเท่ขนมเลยนะครับเรียบร้อยครับนี้นะครับเรากำลังต้องไปหาที่อบแห้งกันดูการจัดกางเกงก่อนนะดูจากสีนะฮะเล่นคนเดียวนะพี่ขันติไม่มาเล่นด้วยนะบอกเลยว่าถ้าเป็นสีก็คือเล่นได้พูดตรงๆแต่ลงมาไม่ปกติไม่เท่าไหร่มากอธิบายหน่อยฮะเป็นยังไงบ้างฮะถามพี่ขันติกันครับเป็นไงมั้ยฮะเสียวมั้ยฮะอ๋ออุ๊ยอุ๊ยสบายๆแบบชิลมากเลยรู้สึกว่าอยู่ข้างบนโอเคแบบสบายๆแบบชิลมากเลยรู้สึกว่าอยู่ข้างบนนั้นแล้วแบบว่ามันเย็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้จะบอกว่าแบบสนุกมากทุกคนคืออะไรนะทอร์นาโด2รอบไม่ใช่ทอร์นาโดผมทอร์นาโดเฮอริเคน2รอบทุกคนคือใครมาแล้วแบบปล่อยตัวจอยๆสบายๆแต่ตอนเนี้ยพี่ติ๊กเข้าไปทักทายนะครับจับมือจับมือเราเลยเอาอากาศอากาศใช่โอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปดูแบบอากาศสวยๆมาชิมสบายๆสักทีเรียบร้อยยังเมื่อยืนยันUFOโอ้หัวตั้งเลยมาเล่นทุกคนสนุกดีเขาไม่ได้จ่ายแต่มาเล่นได้โอเคนี่คือเรื่องในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ปะมีความสุขมากนะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณพี่ขันตีด้วยยังมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆอยากให้พี่จะได้กินไอติมโมจิกับไอติมโอริโอทำเพื่อน้องๆนะเนี่ยโอริโอในคลิปเป็นการแสดงนะเพื่อนๆเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะ
เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์โอริโอและโมจินี่เดี๋ยวเราจะกินโอริโอก่อนนะเพราะว่าโมจิแกะก่อนเลยแล้วก็พักไว้แป๊บนึงนะเพราะว่าตอนแรกๆมันจะยังแข็งอยู่นะนี่น่ากินอ่ะนี่โอริโอเรากินโอริโอก่อนแช่ได้หอมชื่นใจกินเลยนะโอริโอยังอยู่อ่ะและอันนี้ก็คือช้อนของไอติมโมจินะพี่ที่ได้เอาโมจิวานิลามานะแล้วก็อันนี้มันเป็นขนาดจัมโบ้ด้วยโอ้ยังแข็งดูเลยนะติ๊งได้จริงมั้ยไห้นึกถึงญี่ปุ่นเลยอ่ะชอบแป้งโมจิมากเลยนะมันเข้ากับไอศกรีมมากเลยแม่แม่มีน้องคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้แม่รีวิวพิซซ่าค่ะนี่น้องพริมกินพิซซ่าชื่อน้องพิมเขาบอกว่าอยากให้กินพิซซ่าเราไปกินมาแล้วใช่ไหมอร่อยเดี๋ยวพาไปดูเลยนะว่าตอนที่กินพิซซ่าเป็นยังไงทานพิซซ่ากันจ้าไม่ใช่นี่นะกินตามคอมเมนต์ของน้องๆเอาเลยไม่คิดว่าจะมีคอมเมนต์มาจริงๆอันนี้จริงๆอันนั้นพิซซ่าอร่อยของเราก็เอาอันนี้ไปนะเพื่อนๆเราเอาไปหมดเลยเพื่อนๆสามารถดูคลิปเต็มได้ทุกช่องทางของช่องทีเท่ขนมเลยนะครับมาดูกันนะจริงๆยังมีอีกหลายอย่างนะน้องๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าอยากให้แม่รีวิวอะไรก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่โมจิหยดน้ำนี่ๆๆอันนี้นี่นี่โมจิหยดน้ำเท่าไหร่พี่เบลมาเดี๋ยวเราจะมาให้พี่เบลช่วยแม่รีวิวเฮ้ยจะดำจะดำจะดำมา DIY ให้มันเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์อ่านไม่ออกนะเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะเพื่อนๆใช่ค่ะทุกคนทำไม่เป็นก็ไปดูช่องของพี่ซอฟปอมมานะเขาเคยรีวิวไว้เพื่อนๆโชคดีไปเดี๋ยวเราก็จะทำตามตรงนี้แหละต้องตัดก่อนแล้วพี่เบลโอ้ยเป็นรูปคริสต์มาสนะโอ้โหเราจะเทน้ำไปถึงขีดน้องบายว้าวผงอะไรเนี่ยกลิ่นเหมือนน้ำโซดาเลยนะเพื่อนๆว้าวสีเหลืองนะว้าวกลิ่นผลไม้อะกินน้ำผลไม้เลยอะเพื่อนๆคือกลิ่นมันหอมมากเลยนะเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นออกสีเลยอะจะมาเริ่มเลยนะแม่จะได้โมจิหยดน้ำไหมนี่นี่ดูวิธีการทำนะเน่เขาไปดูใน YouTube มามันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้นะเฮ้ยกลมอยู่เบลจะทำสำเร็จหรือไม่เบลจะทำได้หรือไม่เอ้ยได้สวยสวยว้าวมองไม่เห็นว่ะให้มันเป็นลูกกลมๆให้ได้นะตอนนี้เรายังทำไม่ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่ามันเป็นอะไรก็ไม่มันเหมือนปีโป้เลยอ่ะอร่อยนะเหมือนปีโป้ถ้าเราคนให้มันรวมตัวมันรวมตัวมั้ยมันแค่มันเป็นก้อนนะแต่ว่ามันไม่สวยมีเพื่อนๆคนไหนเคยเล่นบ้างนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าจริงๆแล้วมันต้องทำยังไงเนาะชมพูนะว้าวโรยเข้าไปจ้าผลเข้าไปมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะแต่ว่ามันเป็นลูกกลมนะแล้วก็เป็นอันเล็กนิดเดียวเองเหมือนปีโป้เลยมาเดี๋ยวมืออาชีพจะทำให้ดูนะมันไม่น่าใช่ไปมันไม่กลมว่ะเพื่อนๆทำไม่สำเร็จนะอาจจะมีแค่ลูกเล็กๆนะที่ว่ามันกลมอยู่นิดนึงนะแล้วที่เหลือก็คือเละเทะไปหมดเลยนะมีวิธีการทำบอกด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็อ่านไม่ออกทั้งหมดนะว่าจริงๆแล้วมันทำยังไงแล้วก็สรุปแล้วคลิป DIY ในวันนี้คือพังแต่ว่าอร่อยนะเพราะว่าลองกินดูแล้วมันจะคล้ายๆกับรสชาติปีโป้แต่นี่เรายังมี DIY อีกเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆอยากจะให้รีวิวอันไหนก่อนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะเอาลองดูคร่าวๆเพื่อนๆสามารถดูคลิปเต็มได้ทุกช่องทางของช่องทีเท่ขนมเลยนะครับ